ื่อองค์กร CIA ถูกใส่ร้ายหนักจนองค์กรแทบไม่มีที่ยืนพวกเขาจึงจำเป็นต้องเรียกตัวสายลับผู้ปราดเปรื่องและหัวดื้อที่สุดขององค์กรกลับมาจากการเกษียณเพื่อหวังจะให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้แต่งานเนี้ยเขาจะกลับมาช่วยแก้ปัญหาหรือจะมาเปิดแผลให้ใหญ่กว่าเก่ากันแน่เรื่องราวจะเป็นแบบไหนเรามารับชมรับฟังหนังเรื่อง The Bricklayer ปี2023กันเลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง Movie For You ด้วยนะครับเปิดเรื่องมาที่การตายของนักข่าวเกรตาเธอถูกฆ่าตายโดยอดีตสายลับที่ทำงานให้กับ CIA และวันนี้เขาต้องการเปิดโปงเรื่องอื้อฉาวของ CIA และใช้นักข่าวเป็นเหยื่อล่อและการตายของเกรตาก็เป็นข่าวไปทั่วทั้งสหรัฐจนนำไปสู่การสืบสวนและค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ตัดภาพมาที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาสตีฟเวลช่างก่ออิฐที่ถูกเรียกให้มาซ่อมแซมอิฐบนดาดฟ้าของที่พักแห่งหนึ่งหลังจากเสร็จงานเขาก็มาพักที่ร้านอาหารและได้เจอกับเพื่อนเก่าอย่างโอมาลีและเคธเจ้าหน้าที่ CIA พวกเขามาเพื่อต้องการคุยกับเวลอดีตสายลับ CIA มือฉมังที่สุดเท่าที่องค์กรนี้เคยมีมาเมื่อนักข่าวสาวถูกฆ่าตายและข้อมูลอื้อฉาวที่รั่วไหลอาจทำให้สหรัฐเกิดความโกลาหลได้ทั้งนี้เคธได้ตรวจพบใบหน้าของอดีตสายลับวิกเตอร์ลาเด็กซ์สายลับ CIA แฝงตัวระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียกรีซที่ควรจะเสียชีวิตไปเมื่อ18ปีที่แล้วทว่าตอนนี้เขาได้ปรากฏตัวใกล้บริเวณที่เกิดการฆาตกรรมนักข่าวสาวเกรตาและโอมาลีต้องการให้เวลไปที่ประเทศพร้อมกับเคธเพื่อหาตัวของลาเด็กซ์ทว่าเวลเลือกที่จะปฏิเสธที่จะทำภารกิจนี้หลังจากแยกทางกับโอมาลีและเคธเวลก็นึกทบทวนความหลังคิดถึงอดีตคนรู้จักอย่างลาเด็กซ์แต่ทันใดนั้นจู่ๆกระสุนปืนจำนวนมากก็ระดมยิงมาที่เขาโชคดีที่เวลสามารถกระโดดหลบได้แม้ว่าจะถูกยิงเข้าที่สีข้างจากนั้นเขาก็โดดลงจากดาดฟ้ามาดาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งก่อนจะวางกับดักล่อคนร้ายให้เข้ามาและหาที่หลบรอบทำร้ายทันทีที่คนร้ายมาติดกับดักเวลก็เปิดฉากปะทะทันทีคนร้ายสองคนพร้อมอาวุธครบมือถูกเวลจัดการได้อย่างง่ายดายเมื่อจัดการกับคนร้ายเรียบร้อยเวลก็โม้ปูนฝังพวกมันทั้งเป็นทันใดนั้นคนร้ายคนที่สามก็ได้โผล่เข้ามาแต่เขาก็จัดการมันได้ทันทั้งสองต่อสู้กันอยู่นานจนกลิ้งตกจากดาดฟ้าโชคดีที่เวลสามารถคว้ารางน้ำเอาไว้ได้ทันและกระโดดลงไปสู้กับคนร้ายที่ลิฟต์ขนของก่อนที่จะปล่อยให้ลิฟต์ตกไปพร้อมกับคนร้ายวันต่อมาเวลเกิดเปลี่ยนใจและกลับมารับทำภารกิจตามหาตัวของลาเด็กซ์ทันใดนั้นเขาก็มาหาเคธที่ฐานทัพกองบินและขึ้นเครื่องบินไปพร้อมกับเธอจนเมื่อมาถึงประเทศกรีซทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปที่พักจนได้มาเจอกับพระทิซิโอช่างแต่งตัวส่วนตัวของเวลซึ่งภารกิจนี้เคธและเวลจะต้องปลอมตัวและเปลี่ยนแปลงตัวตนโดยมีพระทิซิโอให้ความช่วยเหลือนอกจากพระทิซิโอจะแปลงโฉมให้เวลและเคธใหม่เขายังจัดหาอาวุธและยานพาหนะให้กับพวกเขาอีกด้วยหลังจากที่ทั้งสองแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็รีบมุ่งหน้าออกจากบ้านของแพทริซิโอพร้อมกับรถคันใหม่และมุ่งหน้าไปที่เมืองเทสซาโลนิกีและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมและแยกย้ายกันพักผ่อนหลังจากที่ทั้งสองเดินทางมานานกว่า15ชั่วโมงและในระหว่างที่เคธไปอาบน้ำเวลก็ได้ออกมาสำรวจรอบๆก่อนจะมาที่โบสถ์เพื่อเคารพศพของหลานสาวที่เสียชีวิตไปและได้แอบวางเครื่องดักฟังไว้ที่โบสถ์ต่อจากนั้นเวลก็ได้มาพบเพื่อนเก่าอย่างไทเดลสัน CIA เพื่อนสาวที่เคยทำงานร่วมกันเข้ามาที่แกลเลอรี่งานศิลปะเพื่อแจ้งข่าวถึงการมีชีวิตอยู่ของลาเด็กซ์และต้องการความช่วยเหลือจากเครือข่ายที่ไทยมีทว่าสิ่งที่เวลต้องการจากไทยนั้นไม่สามารถรอได้แม้ว่าไทยอยากจะทำภารกิจนี้ร่วมกับเวลด้วยก็ตามเวลาต่อมาเวลก็ได้มาหาสเตรนอดีตมาเฟียที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจเพื่อนเก่าอีกคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกันเวลมาเพื่อแจ้งข่าวถึงการมีชีวิตอยู่ของลาเด็กซ์แต่ว่าความจริงเขาเพียงสงสัยในธุรกิจของสเตรนเวลเชื่อว่าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังธุรกิจของสเตรนและคนนั้นอาจจะเป็นลาเด็กซ์ระหว่างที่สนทนากันอยู่นานเวลก็พูดยั่วโมโหสเตรนจนเขาต้องสั่งให้ลูกน้องเข้ามาจัดการกับเวลเวลรู้ตัวว่ากำลังจะเจอกับอะไรเขาจึงเปิดฉากต่อสู้ทันทีเขาคว้าขวดแก้วตีหัวลูกน้องของสเตรนก่อนหนึ่งทีและสาวหมัดจัดการกับสเตรนจนดั้งหักจากนั้นลูกน้องของสเตรนทุกคนก็ทยอยเข้ามาจัดการแม้ว่าพวกเขาจะมีกันหลายคนแต่ก็หน่อมแหนมกว่าเวลมากเวลสามารถจัดการพวกเขาหลายสิบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่จะแย่งปืนของคนร้ายมา
และลั่นไกยิงขึ้นฟ้าและหยุดการปาร์ตี้ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกมาหลังจากที่หลบออกมาจากงานปาร์ตี้เหล่าลูกสมุนของสเตรนก็ตามหลังเวลมาติดๆโชคดีที่เคธขับรถมารับเขาได้ทันจากนั้นทั้งสองคนก็รีบชิ่งหนีทันทีระหว่างที่ขับรถออกมาเวลก็จับได้ว่าเคธแอบใส่เครื่องติดตามที่คอเสื้อของเขาและเขาก็เอาเครื่องติดตามนั้นใส่ให้กับสเตรนต่ออีกทีเพราะมั่นใจว่าสเตรนนั้นจะติดต่อกับลาเด็กซ์ได้จากนั้นพวกเขาก็แกะรอยมาจนถึงบ้านของสเตรนและได้ซุ่มรอจนเขาออกไปข้างนอกจนกระทั่งเมื่อเขาออกจากบ้านไปเวลและเคธก็บุกเข้าไปสำรวจในบ้านของสเตรนทันทีและเวลก็ได้มาเจอกับเสาอิฐบล็อกที่เขาสังเกตเห็นว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเก็บซ่อนไว้ข้างในจนได้แงะมันออกมาและได้พบกับมือถือของนักข่าวที่เพิ่งถูกฆ่าไประหว่างที่กำลังเก็บข้อมูลอยู่นั้นจู่ๆก็มีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาทันใดนั้นเวลและเคธก็รีบไปหาที่หลบทันทีหลังจากที่คนร้ายเข้ามาทุกอย่างก็เหมือนจะเป็นปกติทว่าเคธที่กำลังหลบอยู่ก็ได้เผลอจามออกมาจนคนร้ายต้องเดินไปหาต้นตอของเสียงเวลที่กำลังหลบอยู่จึงเห็นท่าไม่ดีเขาก็รีบออกมาเปิดฉากปะทะกับคนร้ายทันทีทว่าการโจมตีของเขาเอาคนร้ายคนนี้ไม่ลงจนทำให้เขาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบเมื่อคนร้ายคนนี้เป็นมวยและยังมีรูปร่างที่แข็งแรงมันอัดเวลจนน่วมแล้วฟาดหัวของเขาเข้ากับเสาอิฐโชคดีที่เคธแสดงตัวออกมาทำให้มันต้องหยุดมือกับเวลและเปลี่ยนความสนใจมาที่เคธที่กำลังเล็งปืนมาที่คนร้ายแต่ทว่าเธอก็ยิงไม่ทันจนทำให้มันสามารถปัดปืนหลุดมือไปได้อีกทั้งยังตบหน้าของเธอจนล้มลงไปนอนทันใดนั้นเวลที่โดนซ้อมจนน่วมก็ได้ตั้งสติได้และได้ลุกมาฟาดกับคนร้ายต่อคนร้ายได้ท้าดวลมีดกับเวลในขณะที่เขาหยิบได้มีดแล่นเนื้อยาว12นิ้วส่วนเวลหยิบได้มีดสั้นที่ใช้ปลอกผลไม้เขาต่อสู้ด้วยความเสียเปรียบแต่ก็สามารถพลิกโอกาสกลับมาได้เมื่อขณะที่คนร้ายกำลังล็อกคอของเขาก็เฉือนมีดไปที่ข้อมือของคนร้ายทันทีแต่ทว่าเขาซื้อโอกาสนี้ได้เพียงแค่ตั้งหลักเท่านั้นเมื่อความอึดของศัตรูมีมากพอที่จะเมินเฉยแม้ว่าเส้นเลือดใหญ่จะถูกตัดขาดเขาก็ยังสามารถถอดเข็มขัดและเอามารัดคอของเวลได้ในขณะที่เวลกำลังจะขาดอากาศหายใจมือของเขาก็สามารถคว้าเอาเกียงในกระเป๋าได้และแทงมันเข้าไปที่คอของศัตรูแล้วก็เสียชีวิตตายคาที่ทันทีหลังจากที่คนร้ายตายเวลก็รีบมาปลุกเคธโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากจากนั้นทั้งสองก็รีบกลับออกมาและไปทำแผลระหว่างนั้นเคธก็รู้สึกผิดที่จามออกมาและทำให้เวลเกือบถูกฆ่าทว่าความเสี่ยงตายเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาเป็นครั้งแรกแม้ว่าภารกิจนี้จะเป็นครั้งแรกของเคธแต่สำหรับเวลนั้นเขาผ่านความเป็นความตายมานับไม่ถ้วนเวลพยายามปลอบใจเคธให้อย่าโทษตัวเองเพราะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับอาชีพนี้แล้วเวลก็รู้สึกชินชากับเรื่องแบบนี้มานานแล้วหลังจากที่ทำแผลเสร็จเรียบร้อยเวลก็ได้รับข้อความจากแพทริซิโอแล้วรีบเดินทางมาที่เอมปอริโอสแควร์เมื่อทั้ง3คนมาถึงพวกเขาก็แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวและคอยจับตาดูนักข่าวอาริกอสเนรัสบุคคลที่จะพาเขาสาวไปถึงตัวของลาเด็กซ์ได้จนกระทั่งลาเด็กซ์ได้โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของเวลทั้งสองได้ทักทายกันและชวนกันทานมื้อค่ำทว่าเวลได้เตือนความทรงจำของลาเด็กซ์หลังจากที่เขาปล่อยลาเด็กซ์ไปและโกหกทุกคนมาตลอดว่าลาเด็กซ์ได้ตายไปแล้วและตอนนี้ลาเด็กซ์ก็ได้ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเขาว่าจะหายไปตลอดกาลตัดภาพมาที่เคธหลังจากแฝงตัวแกล้งอ่านหนังสือพิมพ์จู่ๆก็มีขบวนม็อบต่อต้านสหรัฐและ CIA จนทำให้เธอขาดการติดต่อกับเวลจนเมื่อพยายามมองหาเวลทว่าตอนนี้ขบวนม็อบได้สร้างความโกลาหลจนทำให้เธอและเขาต้องแยกออกจากกันตัดภาพมาที่เวลหลังจากที่เดินไปคุยโทรศัพท์ไประหว่างนั้นก็ได้มองรอบๆและได้เจอกับชายคนหนึ่งที่มีท่าทางพิรุธและคิดว่าอาจจะเป็นลาเด็กซ์เขาเลือกที่จะเดินสะกดรอยตามไปจนในที่สุดเขาก็วิ่งเข้าด้านหลังของชายคนนั้นแล้วรีบดึงให้เขาหันหลังกลับมาแล้วเวลก็พบว่าเขาสะกดรอยตามผิดคนต่อจากนั้นสถานการณ์วุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อลาเด็กซ์ตัวจริงปรากฏตัวท่ามกลางความชุลมุนและได้สังหารเนรัสและได้ทิ้งรูปถ่ายลูอิสทูตคิวบาที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่เนรัสถูกยิงต่อหน้าต่อตาของแพทริซิโอ
เคทและเวลและรีบขับรถหนีไปทันใดนั้นเวลก็รีบวิ่งตามทันทีและเขายิงสกัดเอาไว้ได้จนลาเด็กรถล้มทว่าเวลก็เบียดกลุ่มม็อบมาจับตัวของลาเด็กเอาไว้ไม่ได้เพราะเขาหนีได้ทันก่อนที่เวลจะมาถึงหลังจากนั้นเมื่อเวลเห็นรูปถ่ายของลูอิสเขาก็วิเคราะห์ได้ว่าลาเด็กนั้นน่ะอาจจะมีรายชื่อของคนที่ตายไปแล้วและคนที่ยังไม่ตายและเป็นเป้าหมายของ CIA เคฟรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเธอกลัวรายชื่อที่ลาเด็กมีจะหลุดไปและทำให้คนทั้งโลกนั้นน่ะหันมารุมเล่นงานสหรัฐในขณะที่เคธอยากจะโทรรายงานเรื่องนี้กับโอมาลีทว่าเวลก็ได้เบรกเอาไว้เพราะเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มีคนอยู่เบื้องหลังและคิดว่าโอมาลีอาจจะเป็นนอนและส่งเขากับเคธมาเป็นแพะเวลเชื่อว่ามีคนคอยส่งข้อมูลลับนี้ให้กับลาเด็กซ์และเวลก็เชื่อว่าโอมาลีอาจจะกำลังปกปิดอะไรบางอย่างและในตอนนี้เวลก็ไม่ไว้ใจใครใน CIA จนในที่สุดเขาก็แตกคอกับเคธเมื่อเคธเลือกที่จะรายงานหัวหน้าและไม่สนใจคำเตือนของเวลและจากนั้นโอมาลีก็โทรเข้ามาเวลาต่อมาเวลได้เดินทางมาหาไทยที่บ้านและได้รำลึกความหลังเวลยังคงค้างคาใจที่ในตอนนั้นน่ะไทยไม่เลือกหนีไปกับเขาและปล่อยให้เขานั่งรอขบวนรถไฟขบวนแล้วขบวนเล่าผ่านไปไทยก็ไม่มาตามที่ตกลงกันไว้จนในที่สุดไทยก็สารภาพว่าโอมาลีได้ติดต่อมาเสนอตำแหน่งหัวหน้าสาขาทำให้เธอลังเลและได้เทเวลหลังจากได้ยินเช่นนั้นเวลก็ยกโทษให้กับเธอและชวนเธอเต้นรำเวลเข้าใจความรู้สึกนั้นแม้ว่าเขาจะเสียใจอยู่บ้างแต่เขาก็เคารพการตัดสินใจของไทยและได้นอนพักที่โซฟาเวลาต่อมาหลังจากที่เวลได้ตื่นขึ้นมาเขาก็กลับมาที่ห้องพักของตัวเองทันทีระหว่างที่เขาไม่อยู่นั้นเคธก็พยายามปะติดปะต่อเรื่องราวและเข้าใจได้ว่าเวลและลาเด็กนั้นเป็นพวกเดียวกันและกำลังร่วมมือการกำจัด CIA จนกระทั่งเวลกลับมาเธอก็เล็งปืนขู่เวลหลังจากที่แอบค้นกระเป๋าของเวลและเจอใบเสร็จเบอร์โทรศัพท์แบบใช้แล้วทิ้งอีกทั้งยังเห็นในกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่ตลาดเหมือนกับเวลได้ติดต่อกับใครบางคนทว่าสิ่งที่เธอทำกับเวลนั้นยังอ่อนหัดเพียงกระพริบตาเวลก็สามารถแย่งปืนของเธอมาได้และได้เล็งกลับมาที่เธอจนเธอนั้นน่ะตกใจและมีอาการสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่นั่นน่ะเป็นเพียงการเย้าเล่นของเวลและเขาก็บอกกับเคธตรงๆว่าเขาได้รับสายจากลาเด็กแต่ทว่าเหตุผลนั้นน่ะไม่ใช่อย่างที่เคธได้คิดเดาเอาเองต่อจากนั้นพวกเขาก็กลับมาหาแพทริซิโอทว่ากลับติดต่อแพทริซิโอไม่ได้และจอดรถรอที่โกดังอยู่นานจนเวลรู้สึกสงสัยและได้ย่องเข้ามาสำรวจในโกดังของแพทริซิโอจนได้เจอกับศพของแพทริซิโอทันใดนั้นเคธที่ตกใจจนวิ่งหนีแต่เวลก็เบรกไว้ได้ทันและบอกว่าแพทริซิโอคือเหยื่อล่อปลาจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันเอาร่างของแพทริซิโอลงมาทันใดนั้นสเตรนและพรรคพวกก็มาถึงเวลไม่รีรอและไม่ย่องหนีออกไปเงียบๆเขาเปิดฉากยิงทันทีที่เจอตัวลูกน้องของสเตรนลูกน้องของสเตรนมากกว่า20คนรุมยิงถล่มใส่เวลระหว่างนั้นเวลก็ได้ปาถังแก๊สออกไปจนแก๊สเกิดระเบิดและได้จัดการกับลูกน้องของสเตรนไปหลายคนหลังจากถังแก๊สระเบิดเวลก็ได้จังหวะเปลี่ยนตำแหน่งจากนั้นเขาก็คอยเก็บลูกน้องที่เหลือของสเตรนจนหลงเข้าไปในรถเมล์ล้างและตกเป็นเป้าของปืนติดเลเซอร์ทำให้เวลอยากที่จะหลบหนีทันใดนั้นสเตรนก็ประกาศเสนอทางเลือกให้กับเวลระหว่างโยนอาวุธออกมาและออกมาคุยกันดีๆหรือว่าจะยอมตายในตอนนี้ถือว่าสเตรนยังพูดไม่ทันจบเขาก็ตอบทันทีว่าเลือกทางที่2ทันใดนั้นสเตรนก็ใช้แผนที่2เขาจับเคธเป็นตัวประกันจนทำให้เวลต้องกลับมาเลือกทางเลือกที่1เขายอมวางอาวุธและจะเดินเข้ามาเจรจากับสเตรนสเตรนให้เวลาเวลเพียง10วินาทีสำหรับวางอาวุธและเดินออกจากรถเมล์หลังจากเดินออกมาเวลก็เรียกให้สเตรนปล่อยตัวของเคธมาเจอกับเขาครึ่งทางสเตรนไม่ติดขัดอะไรและยอมปล่อยเคธให้เดินออกมาง่ายๆระหว่างที่ทั้งสองคนเดินเข้าหากันนั้นเป้าเลเซอร์ก็เล็งมาที่เวลเมื่อทั้งสองคนเดินมาจนถึงกันเวลได้แนะนำทางออกให้กับเคธทว่าเธอดื้อรั้นที่จะฟังแผนของเวลและยืนยันว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเขาทว่าเวลก็ยืนกรานให้เธอหนีออกไปก่อนที่จะตายทั้งคู่จากนั้นเคธก็วิ่งหนีทันทีตามที่เวลบอกจากนั้นเวลก็เดินเข้าไปหาสเตรนและได้โยนกระเป๋าที่มีถังแก๊สซ่อนเอาไว้ให้กับสเตรนและยิงปืนตามหลังทันทีส
ตูเลนและลูกน้องไม่ทันระวังตัวพวกเขามัวแต่ตกใจกับสิ่งที่เวลได้โยนมาจนกระสุนได้เจาะเข้าที่กระเป๋าและเกิดระเบิดทันทีจากนั้นก็เดินกลับออกมาเคธที่หนีออกมาได้ก็กลับมานั่งร้องไห้ที่รถขณะที่กำลังเสียใจจู่ๆเธอก็กลับดีใจเพราะเห็นเวลเปิดประตูออกมาเธอรีบกลับมาหาเวลทันทีด้วยความดีใจจากนั้นทั้งสองก็ขับรถมุ่งหน้ากลับโรงแรมระหว่างทางเวลก็เล่าเรื่องของลาเด็กให้เคธฟังเธอสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างลาเด็กและ CIA เรื่องมันเริ่มจากที่ลาเด็กนั้นน่ะทำงานเก่งเกินไป CIA อยากจะเลื่อนขั้นให้กับลาเด็กไม่ต้องการให้ลาเด็กทำงานฆ่ากลุ่มมาเฟียกระจอกกระจอกแต่อยากให้เขาเปลี่ยนมาฆ่านักการเมืองที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองหนึ่งในนั้นคือคอสตัสเวลและลาเด็กตกลงกันแล้วว่าจะไม่ทำและเลือกที่จะหนีแต่เขาทั้งสองคนก็ประเมินความแค้นของ CIA ไว้ต่ำจนเกินไปเวลาต่อมาหลังจากที่ได้รับคำขู่จากลาเด็กแล้วเรียกค่าไถ่มากถึง100ล้านดอลลาร์โอมาลีตัดสินใจที่จะให้เงินตามข้อเรียกร้องนี้เพื่อแลกกับการปิดเรื่องอื้อฉาวนี้และได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ CIA ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภารกิจนี้และในข้อเสนอการแลกเปลี่ยนเงินนั้นน่ะลาเด็กได้กำหนดตัวคนส่งเงินมาเป็นที่เรียบร้อยหากผิดกฎดีลเนี้ยจะถูกยกเลิกทันทีและคนที่ลาเด็กได้เลือกไว้ก็คือเคธเวลรีบแย้งทันทีเพราะประเมินได้ว่าเธอยังไม่เหมาะกับภารกิจนี้ทว่าโอมาลีก็ไม่ฟังและไล่เวลออกจากห้องประชุมทันทีหลังจากนั้นเคธก็รับทำภารกิจและได้ติดเครื่องติดตามเครื่องดักฟังและเดินทางมาที่สถานีรถไฟเธอต้องนั่งรถไฟไปอีก3สถานีเพื่อไปตามนัดหมายของลาเด็กจากนั้นก็ลงจากรถไฟและไปหาโทรศัพท์มือถือที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะตามที่ลาเด็กได้ระบุเอาไว้ในนั้นน่ะมีรูปถ่ายสถานที่นัดพบจากนั้นเคก็เดินทางไปตามภาพที่อยู่ในสถานที่นั้นและได้เข้าไปในร้านเหล้าและได้เจอกับเวลที่แอบอยู่ภายในร้านและได้ทำลายเครื่องติดตามและเครื่องดักฟังทิ้งและรับแฟลชไดรฟ์มาจากเคจากนั้นเวลก็รับหน้าที่สานต่อจากเคเมื่อเวลสลับตัวกับเคทเขาก็ลงมายังห้องใต้ดินและได้เจอกับโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งที่ตั้งตรงงานเอาไว้จากนั้นเวลก็เสียบแฟลชไดรฟ์และโอนวอลเล็ตให้กับลาเด็กทันทีระหว่างที่เงิน100ล้านดอลลาร์กำลังถูกถ่ายโอนลาเด็กก็ได้วิดีโอคอลเข้ามาแล้วก็ได้พูดคุยกับเวลและอยากจะสงบศึกแม้จะเหลือเพียงคนเดียวที่เขาต้องตามเก็บนั่นก็คือคอสตัสและถ้าลาเด็กทำเรื่องนี้สำเร็จหลายๆประเทศอาจจะเกิดสงครามและอาจจะมีคนตายมากถึงหลักล้านทว่าลาเด็กก็ไม่สนใจเรื่องนี้ก่อนจะบอกลากับลาเด็กและตัดการเชื่อมต่อไปทันใดนั้นประตูห้องก็ปิดทันทีเวลรู้ตัวว่ากำลังถูกขังเขาก็พยายามที่จะหาทางออกจนได้เจอกับระเบิดแสวงเครื่องที่ติดไว้กับโต๊ะคอมจากนั้นเขาก็รีบดันมันไปชนไว้กับประตูและรีบโทรบอกเคธให้ตามหาตัวลาเด็กเพราะเชื่อว่าเขาก็ยังอยู่ใกล้ๆแถวนี้ทันใดนั้นระเบิดก็ทำงานทันทีเมื่อหมดเวลาโชคดีที่เวลสามารถหาที่หลบได้ทว่าสภาพของเขาก็ไม่เต็มร้อยเพราะอยู่ใกล้กับแรงระเบิดหลังจากที่ระเบิดทำงานผนังห้องก็ถล่มลงมาแล้วเวลก็สามารถเดินออกมาได้ระหว่างที่สติยังไม่คืนกลับมาเหมือนเดิมลาเด็กที่เฝ้ารออยู่ก็เหยียบคันเร่งหมายจะชนเวลทันทีโชคดีที่เวลสามารถกระโดดเข้าไปหลบในถังขยะได้จากนั้นลาเด็กก็รีบขับรถหนีทันใดนั้นเคธก็ขับรถมารับเวลได้ทันจากนั้นทั้งสองก็ขับรถไล่ล่ากันในขณะที่ลาเด็กกำลังจะหลุดรอดไปจากสายตาเวลตัดสินใจขับรถพุ่งชนกำแพงทะลุมายังถนนอีกฝั่งและตามลาเด็กได้ทันจนพุ่งชนรถของลาเด็กเข้ากลางลำและกลิ้งตกถนนไปจากนั้นเวลก็รีบวิ่งตามมาดูทว่าเขากลับไม่พบร่างของลาเด็กเวลาต่อมาหลังจากที่เวลรู้เป้าหมายของลาเด็กเขาก็รีบบุกไปที่งานปราศัยของ CIA ระหว่างนั้นคอสตัสกำลังปราศัยท่ามกลางม็อบและประชาชนจำนวนมากที่มาฟังคำแถลงการเกี่ยวกับการตายของนักข่าวถึง2คนจนเมื่อเวลได้เห็นว่าลาเด็กซ่อนอยู่บนนั่งร้านและได้ดัดแปลงปืนไรเฟิลให้ดูเหมือนกล้องนักข่าวมาทำข่าวจากนั้นเวลก็รีบไปหาค้อนและได้นำมาทุบนั่งร้านทันทีจนทำให้นั่งร้านนั้นถล่มลงและการเล็งเป้าของลาเด็กก็ผิดพลาดและเมื่อลาเด็กตกลงมาถึงพื้นเวลก็ลากค้อนปอนไปทุบที่มือของลาเด็กอีกทีและลั่นไกสังหารลาเด็กเพราะคิดว่าลาเด็กน่ะจะหยิบปืนทว่าสิ่งที่ลาเด็กหยิบออกมานั้นน่ะเป็นรูปถ่ายของพวกเขาทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงและได้ยิงปืนใส่เวลทันที
ต่อมาเวลถูกนำส่งโรงพยาบาลและฟื้นขึ้นมาพร้อมกับเห็นโอมารีและเคทมาเยี่ยมจากนั้นโอมารีก็สรุปเรื่องราวทั้งหมดให้เวลฟังก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับข้อเสนอในการกลับเข้ามาทำงานใน CIA ทว่าเวลก็ได้ปฏิเสธและเลือกที่จะเป็นช่างก่ออิฐบล็อกต่อไปหลังจากที่โอมารีจากไปเคทก็พูดกระตุ้นให้เวลทำอะไรสักอย่างกับโอมารีเธอเชื่อว่าเขาเป็นคนเอาเงินไปทว่าเวลก็รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการกระทำของโอมารีวันต่อมาเวลมาหาไทที่บ้านและได้เจอกับแผ่นเสียงที่ลาเด็กเคยซื้อให้จากนั้นน่ะไทยก็ชวนเวลหนีไปกับเธอทว่าเวลปฏิเสธจากนั้นเวลก็เดินไปที่หน้าต่างและเห็นคนจำนวนหนึ่งที่เดินอย่างเร่งรีบทันใดนั้นไทยก็เล็งปืนมาที่เขาและสารภาพว่าตัวเธอเองอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จากนั้นไทยก็เดินจากเวลมาพร้อมกับเงิน100 ล้านดอลลาร์และลูกน้องอีก5 คนที่จ้างมาจัดการกับเวลหลังจากที่ไทยจากไปเวลก็รีบหาทางหนีทันทีระหว่างนั้นเขาก็ได้เปิดไมโครเวฟและตั้งเวลาแช่ของบางอย่างเอาไว้เมื่อคนร้ายมาถึงก็ไม่เจอเวลเพราะเขาปีนระเบียงหนีออกไปแล้วทันใดนั้นไมโครเวฟก็ถึงจุดเดือดทันทีที่คนร้ายเปิดตู้ไมโครเวฟระเบิดก็ทำงานทันทีแล้วแรงอัดของระเบิดก็ทำให้อพาร์ตเมนต์ทั้งหลังเละเป็นโจกทำให้เวลที่เกาะอยู่ที่ระเบียงพลัดตกลงมาข้างล่างโชคดีที่เขาตกลงมาโดนรถจึงช่วยซับแรงกระแทกไปบางส่วนจากนั้นไทยก็เร่งเครื่องหมายจะชนใส่เวลโชคดีที่เคทมาช่วยยิงสกัดเอาไว้ได้หลังจากนั้นเคทก็กลับมารายงานความคืบหน้าให้กับโอมารีและสารภาพว่าช่วงหนึ่งเข้าใจผิดว่าโอมารีอยู่เบื้องหลังทว่าโอมารีนั้นรักชาติยิ่งชีพเขาไม่มีทางหักหลังชาติของตัวเองจากนั้นโอมารีก็ตั้งใจจะเลื่อนขั้นให้กับเคททว่าเธอเลือกที่จะปฏิเสธแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง The Brick Layer เรื่องราวของอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ผู้เก่งกาจและหัวขบถที่สุดถูกให้กลับมาจากการเกษียณพร้อมบังคับให้เขาต้องเผชิญกับอดีตอันขมขื่นในขณะเดียวกันเขาก็เปิดโปงทฤษฎีสมคบคิดข้ามชาติไปด้วยซึ่งเป็นหนังที่เนื้อหาเข้มข้นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าดูใครที่ชอบแนวสายลับก็ไปหารับชมกันได้ครับและหากชอบคลิปก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Movie For You ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ